ราชธานีนะครับแพ้คะแนนเดือนจิตเมืองนนท์มานะครับก็เคยปะทะกันมาแล้ว1ครั้งชนะคะแนนวัชราชัยแดงขาวทรายแพ้คะแนนเมืองทรัพย์นายกวิทย์ทุ่งสงวันนี้น้ำเงินมาแก้มือครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับยาผงยาแผ่นเสือ11ตัวนะครับลูกหมากยนต์ตอง1ที่1ของลูกหมากแล้วก็สีนึกถึงเลยนะครับลีน่าประเทศไทยจำกัดสีลีน่าสี 6B นะครับธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามโดยคุณทรงวิศักดาพงษานุรักษ์นะครับแล้วก็ฉีดเชื้อปูเซนเจลหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายด้วย026882324แล้วก็เชอร่าวัสดุทดแทนไม้สวยทนทุกสภาพอากาศหยกขาวแบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยแล้วก็อย่าลืมว่า ILED นะครับผู้ผลิตจำหน่ายแล้วให้เช่าจอภาพ LED นะครับฟูลคัลเลอร์แล้วก็โสม OT โสม OT ดีเพราะมีซิงค์ด้วยวิตามินดีแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำด้วยนะครับไอเฮิร์บสารสกัดสมุนไพรนะครับบรรเทาอาการไอขับเสมหะได้รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติประจำปี63จากกรมการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขนะครับหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็7-11ใกล้บ้านท่านแล้วก็รอยแย่นคอรีพลัสนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมันติวิตามินรารอยแย่นคอรีพลัสผสมมันติวิตามินบีซิงค์และหอยนางรมทานเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายของบริษัทรอยแย่นบีไทยแลนด์จำกัดนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณนิฟายแดงนะครับเดือนจิตบังนนท์เคยชนะมาแล้ว1ครั้งเมื่อ28พฤศจิกายนครับปลายปีที่แล้วนะครับที่เวทีมวยอตก3แห่งนี้วันนี้ก็เลยต้องต่อน้ำหนักให้2ปอนด์นะครับเดือน130เดชสงวุฒิ132น้ำหนัก2ปอนด์ก็คงจะมีผลบ้างนะครับเพื่อเกมจะได้เข้มข้นสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเดือนนั้นเคยชนะมาแล้วฝ่ายแดงนะครับเดือนจิตมังนนท์น้ำเงินเดชทรงวุฒินะครับสิทธิ์ดร.ชาญชัยต่อกัน2ปอนด์นะครับคุณเชษฐ์ที่บอกนะเคยชนะมาแล้วนี่นะต้องต่อน้ำหนักเอ้าแต่ว่าวันนี้รูปร่างของเดือนก็ยังดูสูงดูลอยกว่านะครับเดือนนั้นสูงถึง175เซนติเมตรส่วนเดชทรงวุฒินั้น170ก็ว่าสูงแล้วนะครับแต่ว่าเดือนนั้นสูงกว่าวันนี้ก็เลยต้องต่อให้2ปอนด์นะครับจะกู้ชื่อคืนได้หรือไม่ครับสำหรับทางด้านของเดือนครับครั้งล่าสุดนั้นเลี่ยงเลยนะครับแพ้น็อกให้กับเพชรสำเร็จมายกที่หนึ่งเท่านั้นเองมาบนเวทียกแรกนะครับฝ่ายแดงก็คือเดือนน้ำเงินเด่นทรงวุฒิแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าถ้าเราจะซื้อรถโตโยต้านะโตโยต้าแล้วก็ต้องนึกถึงเลยนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าศูนย์บริการ19แห่งรับกันยนต์ตั้ง8ปีรถผูถึง10ปีแน่ยาวเลยใช้กันยาวเลยนะ02นะครับ662-6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์สะดวกที่ไหนใกล้บ้านท่านไปเลยนะครับศูนย์จำหน่ายโตโยต้าของเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขานะครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับสปอนเซอร์ทุกๆท่านเลยนะครับก็ทำให้มวยดีวิถีไทยเจริญซูเปอร์ไฟนั้นมีให้แฟนๆได้ติดตามชมกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับไม่ธรรมดานะครับขอบคุณพันธมิตรนะครับที่ส่งมวยมาร่วมรายการครับวันที่12มิถุนายนนี้นะครับนาบินกับช่อฟ้า1ล้านเล็กรุ่งกิจนี่ครับบนเวทีครับเดชทรงวุฒิน้ำเงิน132เดือน130เดือนเคยชนะมาเอาล่ะครับเดชทรงวุฒิเริ่มรุกคืบไปเรื่อยๆครับเดือนสะบัดด้วยซ้ายซ้ายมาก็ซ้ายคืนไปบ้างครับทีบซ้ายยันไว้อีกเอาละครับเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วครับ
นี่แหละครับไอเฮิร์บด้วยไอเฮิร์บจีเจิ้งบูเซนเจียวหนังมาซ้ายไปก่อนรูปร่างนะครับเดือนนี้ไม่ต้องห่วงเลยอาวุธเยอะหลากหลายอ่ะแข้งขาก็ยาวดีเหลือเกินเดือนแม่อ้าวน้ำเงินเดชทรงวุฒิย่องไปอ่ะต่อยยังไม่เข้าอ้าวขยับไม่อีกอ้าวเดือนโยกนี่แหละครับมวยไทยที่บอกเกิดว่ายังไม่ร้าวใจยังไม่บู้นี่แฟนก็ยังไม่ฮือฮาต้องบู้แล้วฮือฮาเลยอ่ะน้ำเงินเดชทรงอ้าวซ้ายยังติดอีกอ้าวขวาก็ติดแม่เตะเล่มอย่างนี้ไม่ได้แต้มอ่ะยังไม่เข้าอ้าวหยอกไปเรื่อยนะครับนี่นะครับอตก3นนทบุรีจิตเมืองนนท์แม่แอร์เย็นฉ่ำเลยทีเดียวเวทีมาตรฐานนะครับฝนฟ้าตกก็ไม่ต้องกลัวแดดมาก็ไม่ต้องห่วงคือไม่เปียกไม่ร้อนว่างั้นเถอะสบายใจนะแอร์เย็นฉ่ำเลยทีเดียวเป็นสนามที่มาตรฐานจริงๆเลยนะอ้าวก็มีให้ติดตามชมกันครับเป็นประจำวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์ก็บ่าย 2:35 วันอาทิตย์ก็มวยดีวิถีไทยครับ 11:45 นครับมาเช้ากันนิดนึงนะครับแต่ก็จะได้ติดตามชมมวยสดในเวทีและก็มวยถ่ายทอดสดอีกหลายๆเวทีด้วยกันเอาแล้วครับแข้งขวาครับเดือนหน้าด้วยขวาเดชทรงวุฒิขยับเดินเบียดขวางหน้าไล่แขนเข่าขึ้นข้อลำแขนจะแข็งแรงกว่ากันครับกรรมการธวัชชัยเรียกออกมาเอาเดชทรงวุฒิเข้าอีกเข้าซิเอาซ้ายไปเอาซ้ายมานี่แหละครับวันนี้นะครับเหมือนเดิมที่ชมรายการนี้อยู่อุทัยท่าภาษาคุณศึกษานายกอบจจังหวัดปราจีนบุรียุทธการบ่อเงินณัฐวุฒินัทพัฒน์ศิริอาสานด้วยเอ้าหลายๆท่านเลยทีเดียวแล้วก็ชูชีพตรีโภคานะครับคนนักบ้านเกิดนี่ชมรายการนี้ตลอดเลยแล้วก็สจหลายปราจีนสจต้งสจต้งปราจีนสจหลายชมรายการนี้บอกว่าแหมมวยดูดีพลิกตลอดเอ้าเรียกว่าให้ความสนใจนะครับติดตามชมกันทั่วประเทศทีเดียวนะครับไปเลยมองไปที่ Toyota K Motor อย่างเดียวเลยนะทั้งหมด21สาขานะคุณโทรไปเลยอ่ะ02นะครับ662 6555จาก Toyota K Motor นะครับการบริการสุดๆเลยทั้งการขายหรือศูนย์ซ่อมเนี่ยโอ้โหมาตรฐานเลยโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับยก3คู่42นะครับเดือนกับเดชทรงวุฒิขยับเดินเร็วขึ้นครับเดชทรงวุฒิซ้ายมาวืดโดนแข้งขวาก็เอาขวาคืนเอาแล้วครับขวาแล้วคาครับขวาแล้วคาไว้ลอยตัวขึ้นไปครับจังหวะนี้ทำดีสะบัดซ้ายทีนึงดูด้วยว่าโดนทีครับน้ำหนักที่ขี่กันอยู่2ปอนด์ครับจะส่งผลหรือเปล่านะครับเดือนจะยุบหรือเปล่าเอาเดชทรงวุฒิเข้าอีกมาต่อยคร่อมไปนายตีไหมเสียปลายเดือนถอยดิถอยเสียปลายเออมวยเข่ามันก็ต้องตีอย่างนี้เอ้าแต่ยังไม่ชัดเจนนะครับการธวัชชัยทองฤทธิ์แกะแยกแทงแล้วคาให้เข้าตากรรมการครับไล่แขนเด้งขวาเสียงเชียร์ทางฝ่ายเดชวุฒิก็จะดูดังกว่านะครับตามภาษาของมวยรองครับครับตัดสายลำตัวเดือนชิงเดินตีขวาหักเหลี่ยมกระตุกนิดนึงครับตีด้วยซ้ายตีขวาคืน
ครับเดือนซ้ายโอ้โหลูกนี้ซ้ายกินปลาครับสวยมากเน็บไล่แขนขาเข้าเชือกตีไม่ได้ครับกรรมการธวัชชัยแยกออกมาอีกหนึ่งนาทีหมัดแลกกันแข้งขวาครับขวาหมัดขวาเติมมาเดชสงวนเร่งแล้วครับ1 2โดนแทงซ้ายหมัด1 2ขวางหน้าเดือนเสียบยัดขวาเดชสงวนตรงนี้เล่นบทบูแล้วครับเล่นบทบูแล้วโหมพลังเข้าใส่เลยครับศอกตีล็อกมาตีจังหวะเด้งครับยังมีลูกกันลูกแก้อยู่ข้างล่างบอกให้เดือนนั้นเป็นฝ่ายขยับเดินครับแต่ว่าเดชสมุทรคอยดันไว้เอาขวาสวยครับเดือนเสียบเอ้าเดชสมุทรเสียบตีตีอยู่ที่มุมกลางครับเอาเดือนเดือนรับไว้เอ้าโอ้สอบไปทีนึงแม่วัดแล้วคู่นี้วัดใจแล้วนะครับอยู่ที่ว่ากำลังใครมากกว่าเท่านั้นน่ะจะช็อตหรือไม่ช็อตนะครับอ้าวเดือนแดงโอ้โยนไปหมดยกที่3ชิดอลอ3แรงแข่งขันมาลุ้นกันต่อนะครับยกที่4เอาเลยครับเบียดในเดชสงวุฒิเด้งขวาใช้ความแข็งแรงครับการได้น้ำหนัก2ปอนด์ครับทำให้เกมนั้นสนุกแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นลายแขนตีความหนักความแรงเบียดซ้ายสะบัดซ้ายซ้ายเดือดเสียบลายแขนแทงขวาครับลูกนี้แทงสวยครับแทงแล้วคาครับซ้ายคอยขวางหน้าไว้เลยเอาตีแม่ก็ซ้อมมาดีๆนี่ไม่ต้องกลัวนะครับสู้ให้ยิบตาครับเดือนไล่แขนตีเอาครับเหน็บด้วยซ้ายครับแม่ข้างล่างครับคงจะเห็นเลยนะครับเจ้าฟลุ๊กครับ1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์ครับมาเชียร์รุ่นน้องร่วมค่ายครับเดือนจิตเมืองนนท์ฮะตี1ล้านเล็กนี่ชู2มือเลยเพิ่งจะโชว์ฟอร์มชนะชูเจริญมาครับเดี๋ยวจะเจอกับรุ่งกิจตอนนี้มาเชียร์น้องก่อนตีเดชสมุทรเข้าข้อเข้าข้อตีแม่ล็อกเหนียวครับตีซ้ายโอ้เดือนคอตกไปแล้วอ่ะเดือนคอตกไปแล้วอ่ะเอ้าเสียไปอีกเอ้าแม่เอ้าเดชสู้แกบุกบุกแกสู้อ่ะแกสู้เอ้าทีมงานเอ้าทีมงานหมัดปลายเดือนเอ้าตีแกตีไม่เจ็บนะครับเดือนเอ้าเริ่มจะตีได้เดชสู้อย่าใกล้เชือกเดี๋ยวโดนฟ้องมีลูกฟ้องด้วยเอ้าเอ้าโอ้เอ้าทักเคาะมาเอาแล้วเคาะมาแล้วเอ้าเคาะมาแล้วเอ้าเดือนเอาแล้วครับชุดนี้ครับเดือนเร่งขึ้นมาน่าสนใจทีเดียวครับ 3-4 ดอกเมื่อสักครู่นี้โอ้เรียกว่าสถานการณ์นั้นคู่ขี้เลยครับเดชสงวุฒิได้ในครับแต่ว่าจังหวะเมื่อก่อนหน้านี้เดือนนั้นชัดไงขวาแล้วแทงครับเอ้าแทงออกขวากดคอลงมาตีแทงซ้ายโอ้วุ่นวายแล้วครับวุ่นวายแล้วครับตอนนี้เอาขึ้นแม
ผลัดกันลุกผลัดกันรับครับโอ้ยมันต้องต่อยแบบนั้นสิต้องต่อยแบบให้แฟนได้ลุ้นดิได้ลุ้นได้ลุ้นอ้าวเตะมาแทงไปรูปร่างก็ดีอย่าอ่อนแออย่าอ่อนแอหมดยกที่4อ้าววันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณจักริดนะครับสุวรรณสอนด้วยนะครับแล้วก็อุทัยทัพอาสาที่ปรึกษานายกอบจปราจีนณัฐพัชินีอาสารยุทธการบ่อเงินยุทธตาคลีนะครับหลายท่านเลยทีเดียวชูชีพตรีโภคาคนรักบ้านเกิดคุณสุพจน์แก้วรัศมีโชติด้วยสจโต้งปราจีนสจเอกสจหลายปราจีนครับเอาละครับอีกเกือบ3นาทีครับยกสุดท้ายก็ดูกันง่ายๆครับใครได้ก็เป็นฝ่ายชนะแล้วครับอ้าวเดือนจะย้ำชัยหรือว่าเดชสงวนจะแก้มือได้เดชสงวน2ปอนด์ขี่2ปอนด์เบียดในขวางคล้องไว้ถ้าลูกคล้องลูกหมุนออกซ้ายขวาได้อยู่ที่เดชสงวนครับแต่ถ้าลูกขวางแล้วดันแทงนี่เดือนทำได้ดีเดือนขวางทางแทงซ้ายว่าไงแทงขวาครับเอาละครับตอนนี้ที่มุมแดงไม่ให้เข้าซะแล้วนะครับโอ้โหเสียดายเวลาเสียดายโอกาสครับแค่1นาทีเท่านั้นเองครับเต้นกันซะแล้วโอ้เวลานี้กลัวอย่างเดียวพอเต้นไปเต็มมาคุณพิเชษกลัวเสมอไงกลัวเสมออย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวสมมุติก็ไม่เข้าแล้วด้วยแต่เดือนเนี่ยคิดว่ายกที่แล้วเนี่ยทำได้ดีไงยกนี้ต้นยกก็ทำมาก็เบียดไปเบียดมาเนี่ยแต่ว่าไม่เข้าแล้วตอนนี้สถานการณ์นี่มันบีบคั้นนะครับเพราะว่าออกไปปะทะกัน1นาทีครับของยกสุดท้ายจากนั้นแล้วพี่เลี้ยงทีมงานทั้ง2ฝ่ายก็โบกมือครับไม่ให้เข้าครับทางเดือนนี่1ล้านเล็กนี่แหมแค่จะขึ้นเวทีไปชูมือเลยครับบอกให้เต้นแหมลูกนี้คลอเกือบขาดครับพูดไปอีก1นาทีเศษๆครับกรรมการก็คงจะอยู่ในใจแล้วนะครับว่าจะออกข้างไหนครับจะออกแบบไหนแหมเสียดายเวลานี่ที่จะทำกันได้อีกอ่ะนั่นสิกรรมการ3ท่านนี่มีธานินทร์ดำเกลืองพงศักดิ์ต้องมีคนเสียใจคนนึงนะครับถ้าหากว่ามีการชูแดงหรือว่าน้ำเงินก็จะชู2ข้างกับเจ้าครับไปเชียงใหม่เจ้ารอระฆังหมดยกสุดท้ายครับใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับคนนี้ก็คือเดือนส่วนคนที่กำลังเยอะๆอยู่นะก็เดชสงวุฒิครับแล้วแต่มุมมองครับแต่ว่ามุมมองต้องอยู่ที่กรรมการแล้วนะครับเ
สมอครับนี่ไงฮะเต้นกันมากไปครับกรรมการออกเสมอเลยครับก็ไม่รู้จะโทษใครแล้วครับเพราะว่าเต้นกันเยอะครับแหมเสียดายเวลาครับ